วัสดีชาวราศีตุลทุกท่านความโชคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี2567จะเกิดจากดาวบุญดวงใหญ่โคจรเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของราศีตุลนี่เป็นตำแหน่งของราชาแห่งโชคที่ส่งผลให้มีโชคลาภแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างยิ่งอุปสรรคต่างๆจะหมดไปปัญหาที่เคยมีจะได้รับการสะสางทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยในช่วงนี้จะเป็นปีใหม่ที่มีพร้อมความสดใสและความก้าวหน้ามาพร้อมกันสังเกตได้จากดาวพระราหูที่เคยโคจรเล็งลัคนาแต่บัดนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วโอกาสดีๆและโอกาสใหม่ๆจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านทั้งการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่คนทำงานจะได้เลื่อนขั้นให้มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นส่วนคนทำมาค้าขายช่วงนี้ท่านจะหยิบจับสิ่งใดก็ล้วนจะประสบความสำเร็จเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางให้โชคให้ท่านมีความสะดวกสบายผู้คนให้ความช่วยเหลือกัลยาณมิตรช่วยแบ่งเบาภาระคู่ครองก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีช่วยกันสร้างฐานะให้ชาวราศีตุลมีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้นอีกทั้งดาวเสาร์ยังโคจรเดินหน้าอย่างต่อเนื่องอยู่ในภพปุตตะและนั่นย่อมหมายความว่าชาวราศีตุลมีเกณฑ์ได้ครอบครองสินทรัพย์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองนั่นอาจเป็นบ้านเป็นรถหรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งในปีใหม่นี้แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังในปีนี้ก็คือปีใหม่นี้ชาวราศีตุลควรชะลอเรื่องการลงทุนไว้ก่อนรวมไปถึงการเริ่มทำงานใหม่สิ่งใหม่ก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนลงมือทำนะครับส่วนท่านที่มีกิจการต้องบริหารคนมากมายโอกาสที่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะเดินออกนอกลู่นอกทางก็มีโอกาสสูงมากและสิ่งนี้จะทำให้ท่านปวดเศียรเวียนก้าวไปจนถึงบุตรหลานก็จะว่ายากเป็นพิเศษจนกลายเป็นเด็กดื้อให้ท่านปวดหัวได้จากนั้นเมื่อวันเวลาเดินทางมาสู่ไตรมาสที่2และ3ของปีชีวิตกลับจะมีอุปสรรคมีความยุ่งยากเกิดขึ้นมากกว่าช่วงต้นปีนี่จึงเป็นสัญญาณเตือนให้ชาวราศีตุลที่กำลังคิดจะทำสิ่งใดอยู่แต่ควรเร่งฝีเท้าให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปก่อนเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนะครับจะเป็นการดีที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ยังมีความเครียดที่ผู้ใหญ่ในบ้านคนเฒ่าคนแก่จะเจ็บป่วยญาติพี่น้องจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่จะอย่างไรก็ตามช่วงครึ่งหลังของชาวราศีตุลนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องเครียดแต่อย่างใดเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้แม้ศัตรูก็แพ้ภัยไปเองรวมทั้งโชคที่ส่งผลให้ท่านได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ท่านได้เคยลงทุนเอาไว้บางคนได้เป็นมรดกที่ท่านไม่เคยคาดหวังมาก่อนหลายท่านจะได้เดินทางไกลได้ไปศึกษาต่อถึงต่างประเทศถึงชีวิตในช่วงนี้ท่านอาจมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ขอให้ท่านมั่นใจว่าอุปสรรคสร้างคนเก่งเสมอและท่านก็จะสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้ในที่สุดและอย่าลืมว่าราศีตุลยังมีดาวเสาร์โคจรส่งเสริมดวงชะตาไปตลอดปีพ.ศ.ใหม่นี้ความหมายก็คือทุกสิ่งอย่างที่ท่านลงทุนลงแรงไปจะได้ผลดีกลับคืนมาชีวิตจะมีความมั่นคงสินทรัพย์จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและจะเป็นปีพ.ศ.ใหม่ที่ท่านมีความสำเร็จให้เห็นเด่นชัดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ณที่นี้เลยนะครับปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีความสำเร็จมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ขอให้เงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีพ.ศ. 2567นี้เลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม